กลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งหลังจากในช่วงเดือนเมษายนของ2ปีที่ผ่านมาได้มีกระแสแม่ค้าแต่งกายด้วยชุดบิกินี่สีชมพูยืนปอกทุเรียนขายให้กับลูกค้าในจังหวัดกำแพงเพชรจนผู้คนแห่ไปอุดหนุนพร้อมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันอย่างคึกคักแต่หลังพ้นฤดูทุเรียนแม่ค้าสาวคนนั้นก็ได้เงียบหายไปกระทั่งล่าสุดเธอคนเดิมได้กลับมาอีกครั้งน้องอ้ําหรือนางสาวอรัญญาสาววัย22ปีเธอได้กลับมาเปิดร้านทุเรียนเป็นเพิงติดถนนสายกำแพงเพชรพิจิตรห่างจากแยกสัญญาณไฟจราจรขาออกอำเภอเมืองกำแพงเพชรไปทางจังหวัดพิจิตรเพียงประมาณ50เมตรเธอใช้ชื่อร้านว่าร้านทิพย์ทุเรียนและแม้จะเปลี่ยนเวลาและเปลี่ยนสถานที่แต่เธอคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวที่ดูเซ็กซี่หวานแหววเป็นบิกินี่ท่อนบนและกระโปรงสั้นท่อนล่างลีลาก็ยังคงเหมือนเดิมด้วยการถ่ายภาพไลฟ์สดลงใน Facebook ส่วนตัวชื่อนุ้งอ้ําที่หนุ่มๆมักจะเข้าไปแอบดูน้องอ้ําบอกว่าเมื่อฤดูทุเรียนกลับมาเธอจึงได้กลับมาอีกครั้งโดยปีนี้เน้นนำทุเรียนพันหมอนทองระยองที่หวานหอมมาจำหน่ายขายลูกกิโลกรัมละ160ถึง180บาทแต่ถ้าเป็นทุเรียนแกะเนื้อใส่แพ็คคิดราคากิโลกรัมละ650บาทส่วนกระแสดราม่าเรื่องการนุ่งน้อยห่มน้อยน้องอ้ําบอกว่ามีเข้ามาตลอดแต่ก็ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้เข้าไปสนใจมากนักและปีนี้ยังมีพิเศษเพราะได้เพื่อนสาวคนสวยมาช่วยขายและมาให้กำลังใจอีกด้วยสำหรับใครที่ต้องการทุเรียนคุณภาพดีรับตรงจากแหล่งทุเรียนทั้งยังได้พูดคุยกับเจ้าของร้านอย่างน้องอ้ําและเพื่อนสาวที่สวยไม่แพ้กันก็ไปอุดหนุนกันได้ที่ร้านทิพย์ทุเรียนของน้องอ้ําแม่ค้าคนงามบนถนนสายกำแพงเพชรพิจิตรเพราะเธอคนนี้ยังไม่เคยหายแซ่บในตลอดระยะเวลา 2-3 ปีมานี้อ้ําค่ะกลับมาทวงบัลลังก์นะคะแม่ค้าทุเรียนแซ่บนะคะปีนี้ก็กลับมาขายเหมือนเดิมนะคะในฤดูค่ะตอนนี้นะคะขายอยู่เส้นพิจิตรนะคะเส้นเดิมแต่ว่าก่อนถึงฟาร์มคาเทคค่ะติดกับทางเข้าเคอรี่เลยค่ะร้อนมากร้อนมากร้อนมากกว่าปีที่แล้วค่ะความแซ่บก็ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนเดิมไหมกระแสดราม่าเหมือนเดิมค่ะมีตลอดแล้วเรารับไงปล่อยผ่านค่ะเฉยๆเป็นคนได้ค่ะฝากลูกค้าทุกท่านนะคะผ่านเส้นนี้นะคะแวะซื้อทุเรียนน้องอ้ําได้นะคะอยู่ติดกับเคอรี่เลยราคาเท่าไหร่ราคาเนื้อล้วนนะคะตอนนี้อยู่กิโลกรัมละ650ค่ะถ้าเป็นลูกก็160กับ180ค่ะ